ถ้าแทนที่แรกว่าต่ำหรอกขั้นแรกปื๊ดไปขั้นที่สองเด็กใส่ผ่านเกียร์ลูกพวงลูกหมดอ่ะโว้ยย่านโดนบ่ก็เฝ้ากันไอ้พี่ยัดเลาะเลยก็ใจว่าต่ำมันต้องก้นอ่ะเด็กก็บัวก็จะแก้ละมอดบ้านอ่ะตอนนี้บุรุษวัวไปขับรถเขาวันหมดอ่ะที่ได้ได้ที่หนีย่างเดี๋ยวว่าเขาตายแล้วเสียเด้อเตี้ยประสบการณ์ใจว่าท่านถึงไม่ถึงรถมาใส่ฉลับมาใส่ผ่านเขาบัวตั้งต่ำแล้วน่ะพุ่งลงห่างทางเลยอ่ะไม่ถึงรถเห็นกับตาเลยอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาต่ำห่างขับมาต่ำไอ้ต่ำห่างรถพุ่งห่างรถไถห่างรถไถรถตกลงทางวะตกลงทางมันก็ต้องตายต้องบาดเจ็บตายคือว่าตายละตายบ่นี่คือย้ำย้ำเว้นถึงย้ำเมื่อคืนย้ำกำลังมืดพอดีนี่ละเพราะว่าพอดีแล้วที่ทุ่มบ่ถึงทุ่มนะอ๋อทุ่มหนึ่งกำลังติดไฟเนี่ยอ๋อมืดแล้วท่านสุดสะดวกสะดวกสะดวกก็คือเขาขับรถไถไปน่ะถนนใดถนนดำวะถนนถนนดำแล้วรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาต่ำผ่านเขาขี่มาต่ำผ่านแล้วพวกพูดหมวกกันน็อกก็เห็นแตกบ้างน่ะที่ขี่มาตายแท้ว่ามันตายกันเลยมองใดมองใดมองใดจุดใดอ๋อขังบ้านไห้นะบ้านไห้ที่ที่ขับกลับบ้านกับที่สวนน้ำอ่ะอ๋อไอสวนสวนน้ำปูโปแหวนน่ะต่ำคิดว่าตายมาคิดว่าแค่บุเรือที่ที่เข้าบ้านเลยเข้าบ้านรีบเลยเงียบยิบเลยเงียบแล้วมอดบ้านตะแก้วบ่เย็นเข้าเด้อว่าว่าผู้บ่าวเงี้ยเบียปุ๋ยที่กินงั้นมันบ่อยากไกลเมื่อน่ะเออแต่ผมบ่มาบ่แจงแต่ผมกินหลายอยู่ครับเด้อยัดได้ฮักแล้วแล้วๆที่ปุ๋ยแก่สิต้มไก่อ่ะปุ๋ยปุ๋ยแก่โอ้ไปหยิบจังได๋บ่ไปหยิบจังได๋ใส่ต้มไก่ปลาสลดแล้วจบภาพว่ามันจังได๋อู้ล่ะน้ำตาลว่ะแก่ว่ามันแก่ก็เกลือเกลือหยิบได้ปุ๋ยแก่เออที่บ่เค็มติหวานเอี้ยเลี้ยหิวเขาได้ใบมงคลโอ้ยตักกันรูปเลี้ยงเอาเอาเอาปุ๋ยเกลือใส่ต้มไก่ปุ๋ยเกลือใส่ต้มไก่บ่ตกลงมอไซค์คันนั้นตกลงตายหรือว่าตายน่ะยังบ่เศร้าทีแรกละบ่บ่ดอกวันนี้เฮาแกสั่งงานบ่บ่แกไปไปให้คุกก็ไปไปใส่ราคาวันบ่ล่ะคือได้ขับรถกลับบ้านเลยน่ะใส่2เอออยู่พุ่นเออรองว่าเออให้ตู้รองขับรถกลับบ้านวันนี้ตะแกไปเอาเลยไปตัวเลยแกว่าเบียปุ๋ยที่หยิบมาเลยเบียเลยเบียโอ้โหเบียปุ๋ยเลยโอ้บ่ได้เฮ็ดตัวว่าตัวนะตัวตะแกว่าเบียปุ๋ยเฮ็ดงานบ่ได้หรอกมื้อนี้ว่าติว่าเบียปุ๋ยพอดีพอดีนั่นน่ะตู้น่ะเฮาก็ตู้มาอือนี่ตู้มาตู้ไปเบิ่งในเสาแล้วว่าตู้บังแรกเออบุ้มไปสืบในบ้านไห้จ้ะเออบ่มีคนตายตามกันมองซินะแม่นๆคนแล้วบ่บอกตะแกเลยครับแล้วบ่สืบมันบ่มีหยังบ่เบิ่งบ่มีห้อยมีหยังฮะไปเบิ่งมองอ่ะเออบัดนี้ผมจักว่าไอ้บ่ขับรถกลับบ้านได้ละบ้านเบี้ยปุ๋ยได้ละตกลงมันแม่นรถมอเตอร์ไซค์ไปตามพาเฮาอยู่ดีบ่หรือมันจังได๋มีหลอกดีพอดีไอ้บ่บ่บอกแก่ฮู้จักบ่เปียงบ่เปียงที่ได้ว่าเบี้ยปุ๋ยพาไปขนมเกี๊ยะถ้าแก่ก็ดีอยู่ว่าที่ว่าเบี้ยปุ๋ยสิยาก่อนเกี๊ยะน้ำบ่ดมวันนี้เขาบ่รับเป็นได้ท่านฟังที่เขาแฮ่วเป็นหยังแค่น่ะซั่นว่าพอดีตู้บ่เขินก็ต่ำตัวมาขึ้นน่ะซั่นล่ะฮะประเทศก็ว่าบ่บ่ได้หนาวก็ได้หนาวว่าตะแกฟังว่าก็ต่ำตัวมาขึ้นน่ะซั่นเอ้าติวันนี้ก็ตะแกไปก็ขี้ดำไปเบิ่งอีบ่ได้บ่เห็นเลยแล้ววันนี้บ่มีหยังก็ซั่นว่าติเจ้าก็เลยว่าว่าเป็นผีแล้วแล้วเลยว่าบ่ยากเดี๋ยวถ้านั่นก็เดี๋ยวส่งไปอยู่สุพรรณเพราะว่ามีแบบที่หยังนั่นสินะติอ๋อแล้วชอบไปที่แล้วก็ส่งนี่เออๆหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเออท่านมันเป็นคนแท้ๆเออบัดนี้พอดีบ่แม่นเป็นผีแล้วท่านน่ะติภาพหลอนแล้วท่านโอ้เดี๋ยวๆๆพอดีว่าภาพหลอนเราเลยพามาอาบน้ํามนต์หลวงปู่ลงทําแต่ทําไมเราบ่ดังวะโอ้จังนั้นน่ะทําไมเคยต้องทําบุญติหลวงปู่ต้องเราบ่ดังจังนั้นน่ะครับครับน้ํามนต์โอ้ก็ดีใจว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวส่งนี่ก็ดีใจแน่ที่นะยันครับครับครับอ๋อว่าแม่นว่าคนขับมอเตอร์ไซค์มาต่ํารถไถเฮาแล้วก็ตายเฮามีความผิดพระประมาทแต่ว่าพอไปเบิ่งแท้ๆแล้วมันบ่มีหยังบ่มีหยังแตกบ่มีหยังบ่มีห้อยรถลงข้างทางบ่มีเป็นหยังเลยอันเนี้ยฮะใครว่าคนฟังหลายแท้เด้อคือคือมีไงคุ้นเนี่ยคนอยู่บ้านนี่แล้วตายแล้วเด้มานี่ข่อยไปเก็บเห็ดแม่นบ่เก็บเห็ดอยู่ในไห้แล้วน่ะป่าหยางป่านั่นน่ะว่าแล้วซ้อนสิสิแล่นพาป่าหญ้าคาแล้วตามต้นหยางตั้ม2เทื่อ3เทื่อแต่ว่าซ้อมไปนํากันบ่เห็นแน่เนาะเฮ้าแม่ว่าเจ้าคือตายแล้วเจ้าสิมาแล่นตามต้นยางตามๆเจ้าบ่ยานแล้วตายอีกเด้อข่อยว่าจังซี่แม่นบ่
ุ่มไปเก็บเห็นน้ำกันคนหัวลูกย่ำๆเนาะย่านไหมถ้าผมไปเบิ่งห้อยเราเลี้ยงทำต้นยางคนนั้นสองลบสามลบเลยเนาะมันจะบอกเป็นทางอะไรเลยวะบ่มียังอ่ะอันนี้ก็ยังว่าย้ำเว้นเนี่ยย้ำเว้นเนี่ยพวกไปเก็บเห็ดโอ้มเห็นเราอีหลีที่ท่านโอ้ฮัทกูไปเห็นกูจะว่าเป็นเรื่องสนุกแต่บ่เสียกับแต่เสียงวะถ้าผมเสียอยู่เพราะผมถึงแล้วตีแต่ว่าก็เห็นเป็นโทเป็นส่วนคนเล่นประมาณทุ่มนึงดิบ่ครับบ่ตํานี่ตํานี่เห็นเลยบ่หน้าเห็นคักอีแล้วคักๆติหมอไสฟงคนก็ฟงติหมอก็นอกก็ฟงติตกลงไอ้คนนี้ไปเฮาลูกค้าที่หลังนี่เขาตายก่อนหน้าเฮาแม่นบ่มันต้องตายอยู่ครับมันมีอ๋อมันมีแถวซื้อน้าพวกข่อยถนนซื้อนั่นขึ้นไปจังมันหามันให้มันตายหลายได้แม่นครับอ๋ออยู่หม่องคั้งอุปกรณ์นะมันล่มลงซื้อได้ว่ามันแถวนี้แถวคันวายอยู่สวนน้ำกุฏิบ้านนี่นะครับสวนน้ำตรงข้ามสวนน้ำเนาะแถวสวนน้ำเนี่ยห้องต้นบางบานนี่เนาะสวนน้ำแถวเดียวกันนี่เนาะครับครับลงมอมาเนี่ยฉะนั้นมันจะเป็นเตี้ยค่ายมันที่ขึ้นมอลงมอนะครับนะเป็นลุบมะพระเอกเนี่ยพระเอกอยู่แถวนั้นที่ลู่เต้โอ้เส้นนั้นอันตรายเนี่ยเวลาขึ้นเนินกับลงเนินน่ะเขาเห็นเราใช่ไหมแล้วก็ขามถนนขามฟังสนามว่าน้อยนึงระวังเห็นหลักกิโลวะหลักกิโลทางแถวนี้แล้วนะก็มาตลาดไทยวิ่งไต่อยู่นะไทยวิ่งไต่อยู่วางต้นนั่นต้นพิมานพี่เลยทางแวะเขาหน้าพวกข่อยมาท่านว่าลานค้างการลานค้างอีกขายลานค้างมาไกลหลายแล้วมันพิมานอยู่ซื้อรอดสาซื้อสาตวัดไทยวิ่งครับอ๋อวังซาตวาดก็เป็นเนื้อนะตะกันมันเป็นเนื้อนะครับครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อโอ้มึงนี่เรื่องราวเยอะแยะมากมายได้ยินเพิ่นเว้าอยู่ครับมึงเนี่ยแถวเนี่ยอ้าวตอนที่ขี่ไปนอนน้าเนาะสั่งตุ๊กของมาโอ้ยไปใกล้ใต้ทางรถเลยเด้อครับครับแล้วก็สิย่านล่ะคือว่าสิย่านสิหลอกสิยังไปซั่นล่ะเฉียดครบเฉียดตะกี้กันหลายๆเนาะก็เลยบ่ไปครับเมื่อรุ่นเมาส์มีหามกูไปเห็นยังเนาะอยากคือหลายแค่กูจะเอากันหน้าท่านท่านย่างมาเศร้ามาแล้วถามเห็นยังหมดท่านมีแต่กบแต่เขียนแล้วท่านหนอกลายๆท่านผู้ข้าเจ้าเคยอยู่หันข้าเจ้าสิเห็นนะนะครับแมนอยู่หรอครับเนาะเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนจะเห็นนะครับเพื่อนเคยบอกคอยเตือนนะครับครับอย่าไปใกล้มาที่ครับอย่าไปใกล้ทางรถเลยนะครับมาเสียคนบันไดแล้วเนาะกบเขียดมันหลายได้สมัยนี้เนาะไปท่านแล้วครับปลาแก่หลายได้แต่ก่อนเนาะน้ำลองให้น้าข้างหน้าเขาเป็นโฟนปลาแก่ปลาหยังเนี่ยครับฝนตกลิ้นดินเปียกนิดนึงโอ้ครับช่วงนั้นเนี่ยจะเรียนเข้าที่คนมาให้ตายแล้วที่อย่างเงี้ยที่ตายสองศพละผมไม่ได้อยู่บ้านวันนี้เห็นรถถูกเพื่อมาแทนใส่บัวมาตายอยู่ใส่จุนั่นตัววันนี้ทำทีมาใส่มันอ่ะคุณหลานว่าเหยียบคนตาย2คนนั่นเจ้าโดนกล้วยไปเด่นนี่อ่ะฝันนี่บ่มีหยังอ่ะตําแล้วบ่มีคนตายบ่มีหยังเนาะครับอยากเลยเรื่องนี้หน่อยว่าครับครับมันมีแค่แต่ว่าโดนครับคณะตะกันเว้าเรื่องสังยังหาเด้อยังหาว่าให้ผมฟังเรื่องนึงซั่นอยู่อันเถียงนาเก่าเล่าอยู่เนี่ยหม่องกอไผ่เนี่ยซั่นเด็กน้อยคือตอนนั้นเราลูกซ้ายหลาเราเด้คนจุดท้องน่ะเราผูกอู้ไว้อย่างเถิงน้ํามันห้องท่านเราว่าเราขึ้นมาเบิ่งลูกเราท่านเราว่าไอ้จังนะเงาดำๆท่านอยู่บังอู้เราท่านพอเรามาน่ะโดดขึ้นคือท่านเราว่าเงาดำๆที่ว่าคือเราดำหน้าอยู่ข้างล่างเด้ดำหน้าอยู่เผียข้างล่างโลกก้าดำหน้าอยู่เราลูกเราห้องที่น่ะให้นะระวังก็ขึ้นได้เบิ่งขึ้นถึงหน้าไปท่านเงาดำแบบอยู่บังอู้เนี่ยดำปื้ดท่านแล้วว่าเราก็เลยห้องจัดเรื่องยังโดดขึ้นคือที่เนี่ยท่านท่านแล้วว่าท่านเราก็อยู่เราก็แปลกใจท่านแล้วว่ามือดีขึ้นดีท่านเพราะแต่งงานว่าท่านให้ข่ายเราเห็นควายตัวใหญ่อยู่กลางท้องท่านกินยังนะกินหญ้าอยู่กลางท้องเพียท่านตัวบางแย่ท่านแล้วว่าโอ้ผมก็เนาะครับว่างท่านครับเรากัดเราตะกอนเราเลี้ยงงัวอยู่นี่เด้เห็ดของงัวอยู่เนี่ยท่านเรากัดพอดีงัวเนี่ยออกลูกมาตัวนึงมันงามหลายมันสีแดงนะเราตั้งเสื้อมันบักทองแดงนะเรามือนึงเรานอนเราฝันที่เนี่ยฝ
ันว่ามีคนมาของงอแล้วไปเลี้ยงท่านตื่นสมองอตอนนั้นตายดีที่ไหนท่านเราได้มาฝังไว้ไหนท่านน่ะฝังไว้ริมคลองไหนท่านระวังเสียครับผมแบบโอ้สนุกเรื่องกับเรื่องแปลกกันท่านเรื่องนะครับครับครับเนาะครับเนี่ยแก้วของพวกยาขาวอยู่ครับนะครับนะเพิ่นว่าไอ้แขกว่าจับที่กี่เฮ็ดเฉพาะพื้นที่นั้นน่ะ44ไร่ท่านครับระวังน่ะครับนะครับผมกะให้ว่าเขาปีนี้ได้ประมาณ25ตันแล้วว่าใกล้ๆ30ท่านแล้วว่างเสียเอ้าก็ดีตัวท่านดอกคันว่าได้30เพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยอยู่บ้านเด้อเข้าขาดได้เนาะครับลงไปนะครับครับผมมาได้ครับครับทางกันครับผมครับครับผมดีๆครับดีนะเดี๋ยวผมเรียบร้อยยังไงที่ไปหาเราครับครับครับ